ันนี้เรากำลังพาท่านไปชมความงามของกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในรถบัสเซลโอเพ่นทัวร์นะครับซึ่งเราไม่นั่งด้านบนนะครับเพราะวันนี้รู้สึกว่าอากาศเปิดแดดจ้าๆนิดนึงเราก็ได้มานั่งชั้นล่างนะครับตอนนี้รถบัสโอเพ่นทัวร์ของบัสเซลนี้ก็ได้มีทั้งหมด3ช่วง3คันนะครับก็ซื้อบัตรครั้งเดียวสามารถต่อได้3เส้นทางนะครับต่อได้3เส้นทางหมายความว่าเขาจะมีแผนที่ให้นะครับมีแผนที่ให้สำหรับบัส1บัส2บัส3ตอนนี้ผมขึ้นบัส2แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบัส2แล้วรถก็นั่งไปครับไปติดตรงช่วงครับตามสัญญาณไฟแดงครับตัวรถก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรนะครับก็ติดไฟแดงตามที่รถทั่วไปติดกันนะครับนี่ครับสถาปัตย์การก่อสร้างคล้ายๆกับทางยุโรปโดยทั่วไปครับคือจะเป็นสไตล์หรุยนะครับนี่คือรถรางที่แล่นมาเราก็วิ่งไปตามรางที่รถรางวิ่งนะครับสำหรับสนุนราคาที่รถนั่งชมเมืองบัสกรุงวัสเซอร์นี้ก็คนละ25ยูโรนะครับเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบพันเหมือนกันนะครับก็แพงพอสมควรนะครับแต่ว่าก็คุ้มนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาเที่ยวท่องเที่ยวยุโรปโดยเฉพาะประเทศเบลเยียมนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินค่าแท็กซี่ชมเมืองหรือว่าเดินเที่ยวเองให้เหนื่อยนะครับก็ลงทุนนิดหน่อยครับก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าในงั้นท่านก็จะลำบากในการเยี่ยมชมเมืองนี้นะครับสำหรับการเดินทางของรถสายที่2นี้ก็เดินทางไปตามจุดสำคัญครับหรือว่าถนนสายหลักนะครับของกรุงบัสเซลตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนครับเพราะว่ารถก็ติดวันควรนะช่วงนี้เวลาประมาณ6โมงตามเวลาท้องถิ่นนะครับ6โมงเย็นแต่ก็ใจยังเปรี้ยงอยู่แล้วนะครับทางโซนยุโรปนี้ถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนของเขานี่เวลา2ทุ่ม3ทุ่มก็ยังมีแดดอยู่นะครับหรือว่าแดดจะเริ่มหมดหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินก็ประมาณสัก3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็6โมงก็จะทุ่มแล้วก็ยังมีแดดได้อยู่นะครับนี่ครับสำหรับด้านนี้คือรถยกนะครับสำหรับที่จอดรถในที่ห้ามจอดนะครับก็จะโดนแบบนี้ครับแล้วก็ไปตามถ่ายเอาที่สถานีตำรวจนะครับก็เสียประมาณ600ยูโรนะครับก็แพงเลยนะครับครับผมต่อรองไม่ได้เหมือนบ้านเรานะครับเต็มๆนะครับก็สำหรับคนไทยนี่ก็จะเก็บตามกลางวันนะครับใครที่จอดรถไม่ดูนะครับก็คือจะโดนยกแถว